ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะของจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นวันที่ครูบาอาจารย์ทางสุพรรณบุรีนะคะท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะเมตตาลิงก์สัญญาณให้นะคะเมตตาลิงก์สัญญาณให้ในคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีรวมไปถึงสถานีวิทยุวัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดตาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิสัญญาณให้รายการธรรมวลีพอดีช่วงนี้เนี่ยถึงจะเปื่อยอยู่นะคะป่วยก็ยังจัดรายการอยู่แต่ว่าพูดแรงๆมากๆเนี่ยอย่างเมื่อวานสอนแม่ชีไปแค่ชั่วโมงเดียวค่ะนะคะก็เหนื่อยตะเบงเหมือนกับลมมันน้อยลงนะคะลมมันน้อยลงก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสังขารเนี่ยยิ่งมันเสื่อมเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่าในขณะที่มันยังมีแรงอยู่เนี่ยเราจะบริหารจัดการสังขารของเราเนี่ยยังไงให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้แล้วล่ะมันต้องเป็นประโยชน์ถึงชาติหน้าด้วยเพราะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นการบริหารสังขารเนี่ยยิ่งถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเรามันเสื่อมไปมากกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แข็งแรงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะนะคะเปื่อยค่ะนะคะวันนี้คอเริ่มดีแล้วเมื่อวานเจ็บคอมากค่ะเมื่อวานเจ็บคอเช้ามานี่คือเจ็บคอกลืนน้ำลายไม่ได้นะ นะคะแต่ถ้าได้จัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยนะเมื่อวานซืนเริ่มเป็นคงจะด้วยความที่ว่าน่าจะเห็นทางพี่หมอพรแจ้งมาว่าท่านพระมหาธีเลขาของท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นการเดินทางไปแล้วไม่ได้พักกันนะคะตอนที่ช่วงน้องนักเรียนเคลื่อนย้ายร่างของน้องเนี่ยมาทำพิธีกันท่านพระอาจารย์มหาธีก็อยู่ในงานด้วยทุกคนก็อยู่ในงานกันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบมีคนเยอะแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนกันก็ทำให้มันมีโอกาสติดเชื้อที่เป็นไข้หวัดคนที่แข็งแรงก็ไม่เป็นคนที่อ่อนแอหน่อยหรือคนที่พักผ่อนน้อยเนี่ยก็จะรับเชื้อมาก็น่าจะเป็นอันนี้เหมือนกันค่ะที่ทำให้เราต้องได้รับเชื้อไข้หวัดมาโดยที่เราแบบร่างกายเราพักผ่อนน้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฉลวยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุแล้วก็ยังแอบมาแจ้งข่าวให้ทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้ ก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของมงคล38ประการต่อนะคะมงคล38ประการอ้าวไปไหนแล้วล่ะนะมีใครมาขั้นของเรานะคะมงคล38ประการถึงคาถาที่ 8ข้อแรกเองนะขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเครื่องมือปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นคุณสมบัติหรือสภาวะธรรมที่มันเผากิเลสโดยตรงแต่ว่าถ้าเราขาดขันติซะแล้วเนี่ยเราก็สร้างเครื่องมือที่เป็นปัญญาไม่ได้ขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งในการสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อคืนท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของต้องขออภัยนะคะจำชื่อไม่เคยได้เลยในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่จำชอบจำเรื่องราวจะใส่ใจเนื้อหามากกว่าว่าอุบาสิกาท่านเนี้ยท่านบรรลุ
บรรลุพระอรหันต์เอ้ยบรรลุพระโสดาบันนะคะ ไม่แน่ใจบรรลุอะไรนะฟังแล้วนะแต่ชอบสับสนแต่ว่าบรรลุนั่นแหละแต่สิ่งที่ได้มาจากการฟังก็คือว่าอุบาสิกาท่านเนี้ยท่านมีความช่างสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะฉันของเอาหรือเปล่า ขออภัยค่ะว่าทานของเราเนี่ยมันเป็นทานที่ไม่ประณีตหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาแอบดูพระพุทธเจ้าฉันก็จึงปลื้มอันนี้คือการสงสัยแล้วก็พิสูจน์ด้วยนะถ้าเราสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นคำตอบเราอย่าเพิ่งพูดเหมือนกับคนที่สวัสดีค่ะคุณอดุลอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอย่างเราไปถวายทานพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมตินะคะแล้วทานของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นทานที่ไม่เป็นทานที่ประณีตเราคิดในใจแล้วเราว่าเอ้ยเราก็แค่ถวายแหละแต่ท่านคงจะไม่ฉันของเราหรอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปพูดกับคนอื่นว่าดูสิเราไปถวายแล้วล่ะแต่ท่านคงไม่ฉันหรอกเพราะทานของเราไม่ประณีตอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ควรพูดเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจากความคิดของเราเองเราได้ปรามาสคุณสมบัติของพระอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเขาทำในสิ่งที่เราพูดไม่ได้ของพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าละเอียดมากอะคำพูดของเราแต่ละคำที่ออกมาเนี่ยมันกำลังฉายสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมด บางคนก็อัตตาติดตัวตนมากก็พูดแต่เรื่องตัวเองกับคนอื่นโดยลักษณะของการเปรียบเทียบถ้ามีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่มีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่แล้วยกตัวเองข่มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงอัตตานั่นแหละถึงเราจะเป็นคนดีแต่เรายกตัวเองก็คือข่มคนอื่นก็ยังเป็นกิเลสอยู่แต่หลายคนมั่นใจในความดีของตัวเองเนี่ยคำว่ามั่นใจในความดีของตัวเองเนี่ยแบบพุทธศาสนาต้องมีลักษณะแบบไหนมั่นใจในความดีของตัวเองก็คือพอใจแล้วล่ะว่าเราเป็นคนดีคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกันเราอย่าไปเอาการยอมรับเราอย่าไปเอาความเข้าใจของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งของการตัดสินทำความดี ต้องบอกแบบนั้นเมื่อก่อนที่เล่าเรื่องนี้นะอันนี้ก็คือเอาตัวเองมาเปรียบเทียบแหละค่ะจะเปรียบเทียบเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานก็ไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่ก็คือเป็นลักษณะนิสัยอยู่แล้วก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากอย่างบางทีเนี่ยเมื่อก่อนทำอะไรชอบทำอะไรที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะเราเหมือนกับคนที่วัดแต่เราไม่เหมือนกับคนที่สังคมที่เราอยู่ประจำเราอาจจะเข้าวัดเยอะซึ่งก็เหมือนกับคนที่อยู่ที่วัดด้วยกันนั่นแหละนัดกันมานะมาไม่เท่ากันได้ยังไงถึงเวลาวันเสาร์อาทิตย์เออเจอกันวันเสาร์อาทิตย์เอาเจอกันคนกลุ่มเนี้ยเขาก็มาเหมือนกับเราเลยแหละมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแยกอะไรแต่พอเราไปอยู่อีกกลุ่มนึงนะพอเราไปอยู่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเรามากไปเขารู้สึกว่าเรามากไปเขาก็มาเตือนเราว่าเออเรามากไปไหมที่เราทำแบบนี้เราไปวัดเยอะเนี่ยเองก็จะบอกกับทุกคนเสมอว่า ความดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามีคนดีกว่าเราหรือทำยิ่งกว่าเราเนี่ยเราจะตามเป็นต้นแบบแต่ถ้าเกิดคนที่ทำไม่ถึงเราแล้วดึงเราลงเนี่ยเราก็จะไม่ตามบางคนดึงเราอ่ะให้เราลงแย่กว่าเดิมแล้วก็ใช้คำว่าปรารถนาดีคำนี้เป็นคำที่น่ากลัวที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศคำนี้เป็นคำที่น่ากลัวที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างมีคำถาม คำถามของสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสบายดีนะคะคุณตุ้ยเมื่อไหร่จะมีโอกาสมาเข้าคอร์สเข้ม ก
ก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับโยคีที่เข้าคอร์สเข้มในภาษาเนี้ยนะคะหลายคนก็บอกว่าได้ผลในการปฏิบัติคือมันทำให้จากประสบการณ์มันทำให้รู้สึกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่คอร์สเข้มสมัยที่เองยังเป็นนักปฏิบัติอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะนะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยก็กำหนดตลอดนะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทิ้งใจให้ว่างเปล่าจากความมีสติ พยายามดูใจตัวเองตลอดเวลาเจอสุขบ้างเจอทุกข์บ้างบางทีก็เผลอทุกข์บางทีก็วางได้เร็วบางทีก็วางได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เคยมีสติกล้าการันตีไม่เคยปล่อยตัวเองให้วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสซะจนไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่บางช่วงเผลอเป็นชั่วโมงมีอยู่นะเผลอเป็นชั่วโมงแต่เผลอเป็นวันทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้ไม่มีสติเลยเนี่ยไม่เป็นนะคะสติที่อยู่กับปัจจุบันนะนะคะพอดีช่างเด้งข้อความเข้ามาชักโครกช่างเด้งมาคำนี้อาจารย์จะไปดูไหมนะคะก็พี่หมอพรฟังอยู่หรือเปล่าตอบช่างให้หน่อยว่าเดี๋ยวจะไปดูเองเผื่อช่างรอคำตอบอยู่ก็พูดต่อนะคะว่าสติเนี่ยที่เราต้องฝึกเนี่ยเราต้องมีทุกวันผลของการปฏิบัติเนี่ยสมัยที่ไปปฏิบัติเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งอะแกก็จะกลับจำได้เลยตอนนั้นอะแกจะกลับ เราก็เลยตอนนั้นแกก็จะขอเรากลับด้วยกันพอดีขับรถไปก็เลยบอกน้องเขาว่าน้องไม่ต้องกลับหรอกเชื่อพี่สิปฏิบัตินะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นบอกกับเขาเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับเราก็เลยพอวันที่เราลาเนี่ยเขาก็ไปลาด้วยทั้งนั้นที่กำหนดกลับของเขาเนี่ยเลยเราไปสองสามวันเราก็เลยบอกกับพระอาจารย์ต่อหน้าเลยว่าพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์ไม่ชวนน้องเขาอยู่ต่อล่ะมันเป็นสิ่งที่ดีตอนพระอาจารย์ไม่ชวนพระอาจารย์ก็ยิ้มด้วยความเมตตาท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ท่านเจ้าวัดพัทธันตะนะคะพระครูภาวนาวิลาวลาลังการวิปัสสนาก็บอกกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเราก็รู้ในใจเฮ้ยทำไมพระอาจารย์ถึงไม่เมตตาเลยอะไรเงี้ยทำไมพระอาจารย์ไม่พูดให้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดในใจว่าเอ้ยวิปัสสนามันเหมือนกับใจดำเนาะลึกๆอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยพอเรามาเป็นอาจารย์เองเนี่ยต้องเป็นอาจารย์นะคะเริ่มเป็นโยคีแต่เข้าใจพัทธภาวะธรรมเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนที่เขาอยู่ไม่ได้เขาไม่พร้อมที่จะปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กลับไปมีประโยชน์กว่าเขาจะได้ไปทำในสิ่งที่เขาต้องการทำดีกว่าเขาอยู่แล้วใจมันไม่พร้อมเป็นแบบนั้นน้องเขากลับแล้วก็เจอกันก็ถือว่าเรียนมาวิไลดังเลยนะคะก็เสียดายแต่เรารู้แล้วว่าคนก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมันจะเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอใครที่เขามีความคิดแปลกแยกกับเราเนี่ยหรือบางทีเนี่ยมีคำถามเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทคุณตุ้ยไม่รู้ว่าเคยเจอหรือเปล่าหรือทุกท่านที่ฟังอยู่เคยเจอหรือเปล่าอย่างเช่นถามเรื่องของเราถามเรื่องของเรานะว่าเราจะทำไอ้นี่เราทำไอ้นี่หรือเปล่าเราทำไม่นั่นหรือเปล่าสมมติว่าเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบอะถามเราก็บอกเออทำพอเราบอกทำปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะถามเราว่าเราจะทำยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยเขากลับแนะนำน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้นะ มันนึกทำให้นึกถึงสติของคนนะคะว่าคนที่มีสติจริงๆเลยเนี่ยมันน้อยมากที่เขาจะรู้กรอบของตัวเองว่ากรอบของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนของการพูดกรอบของเขาอยู่ตรงไหนของความรับผิดชอบซึ่งยากมากแต่พอเราปฏิเสธอะไรไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็มีอัตราตัวตนกันทุกคนนะคะพอเราปฏิเสธปุ๊บเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าเราผิดเรามองไม่เห็นความหวังดีของคนอื่นนี่คือความน่ากลัวของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันขาดนะที่มันขาดสติขาดตัวปัญญาที่จะเท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เกิดปัญหาง่ายมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองดีไอ้เจ้าตัวขันติเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันไม่มีความอดทนต่อกิเลสของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยทำงานอยู่วัดภูจวงสมมุติว่าอ่ะไปสมมุติอ่ะเป็นวิปัสสนาอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่วัดภูจวง ทีนี้ไปวัดหนึ่ง คุณดาเลศก็นะได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์ที่จังหวัดของคุณดาเลศอยู่อาจารย์ธรรมวรีก็มีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมการสอนของคุณดาเลศสมมติมันไปเยี่ยมไงทีนี้มีลูกศิษย์ของคุณดาเลศเนี่ยมาสอบถามนู่นสอบถามนี่เราก็นั่งคุยกันก็มีลูกศิษย์เข้ามาคุยเข้ามาอะไรพอลูกศิษย์ถามปุ๊บเราได้ยินปุ๊บเราก็เอาอย่างงี้ดิทำไมไม่อย่างนั้นล่ะทำไมอย่างงี้ล่ะอันเนี้ยคือวิปัสสนาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ขาดสติละเรากำลังก้าวก่ายหน้าที่ของลูกศิษย์เรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไปเยี่ยมเราเป็นแขกเราเป็นแขกอะเรากำลังไปเยี่ยมลูกศิษย์เรามันไม่ใช่หน้าที่ของเรานอกจากว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเขาจะคุยกับลูกศิษย์เขาแล้วเขามีปัญหาเขากลับมาหาเราว่าพอลูกศิษย์คนนี้กลับไปอาจารย์ถ้าเคสเนี้ยคนแบบเนี้ยจะทำยังไงอ่ะถึงเวลานั้นเนี่ยเราค่อยแนะนำเขาตามที่เราเนี่ยศึกษามาหรือเข้าใจมาแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราอดไม่ได้อดไม่ได้กับความหวังดีอดไม่ได้กับความปรารถนาดีอดไม่ได้เราเนี่ยล่ะค่ะขาดความอดทนต่อความปรารถนาหรือขาดความอดทนต่อความต้องการของตัวเองที่มันก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่นคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดตรงนี้กันเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดแล้วก็มีอัตตาตัวตนว่าทำไมพูดไม่ได้เหรออะไรไม่ได้เหรอจึงไม่สงสัยว่าทำไมพระอริยบุคคลเนี่ยท่านถึงเข้าป่าเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้ธรรมะอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปอะถ้าเข้าไปต้องออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อที่จะเช็คค่ะเช็คว่ากิเลสเราเนี่ยมันไม่มีจริงไหมไม่อย่างนั้นน่ะจะได้ตายไปพร้อมกับกิเลสนะอย่างมุตอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอยากจะปีกวิเวกเพื่อจะฝึกฝนตัวเองปรากฏว่าไปอยู่ในป่าแล้วมันสบายไม่มีใครมายุ่งกับเราไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องมีใครมาขัดหูขัดตาโอ้มีความสุขจริงๆเลยอะไรเงี้ยสมมุติแล้วก็ไม่ออกมาจากป่าเลยอยู่ในป่านั้นจนตายเมื่อเกิดชาติใหม่เนี่ยสติปัญญาที่มันฝึกไม่ได้สติปัญญาที่มันไม่เคยฝึกเลยเนี่ยมันกลับขึ้นมาแต่ดันไปเกิดในสังคมติดความสงบติดความเงียบเบื่อคนไม่อยากอยู่กับคนเพราะว่ามันพอใจกับการที่ไม่อยู่กับคนมาแล้วสวัสดีค่ะเจอีทนะคะปรากฏว่ามันคุ้นเคยกลายเป็นว่าพอเกิดชาติใหม่มาเนี่ยใครเข้ามาใกล้ปุ๊บหงุดหงิดกลายเป็นคนเจ้าโทสะเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดอยู่กับความสงบแล้วก็ยกความสงบของตัวเองกลายเป็นคนดีด้วยนะคนดีคืออะไรคนดีคืออะไรในพุทธศาสนาคนดีคือคนที่อยู่สงบไม่ทะเลาะกับใครหรือคนดีที่ติดความสงบซะจนคนอื่นเข้าใกล้ไม่ได้ดูดีๆนะคะว่าเราเป็นคนดีประเภทไหนคนดีก็คือคนที่มีจิตสงบจากกิเลสมีความอดทนต่อกิเลสอยู่ตรงไหนก็ได้มีคนก็สงบไม่มีคนก็สงบ มันสงบจากกิเลสอารมณ์มันอาจจะไม่สงบอารมณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเราอยู่กับสังคมเนี่ยการรับอารมณ์เนี่ยมันเยอะมากมันทำให้เราเนี่ยเจริญสติได้ยากเพราะว่าเรามีกิเลสไงพออารมณ์มันเกิดขึ้นมากิเลสมันก็ตามมามันก็ทำให้เราฝึกฝนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติ
เบื้องต้นเขาจึงให้ปีกวิเวกแต่ก็ต้องมีการดูแลของครูบาอาจารย์ปีกวิเวกเพื่อที่จะรับอารมณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยให้มันน้อยแล้วก็ฝึกในการรับอารมณ์เหมือนกับเราเล่นเกมอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มสเต็ปของการเล่นยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะไม่อยู่ที่เดิมแต่บางคนเนี่ยด้วยความที่ว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติน้อยปรากฏว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนเริ่มต้นแต่พอเราไปเจอคนอื่นที่เขาปฏิบัติมานานแล้วเขาไม่ทำเหมือนตัวเองเนี่ยตัวเองก็คิดว่าดีสู้เจ้าของไม่ได้ทั้งที่สนามฝึกของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การที่จะต้องหลบตัวเองเข้าป่าถามว่าหลบตัวเองเข้าป่าเนี่ยมันดูเก่งหรือไงหรือมันยังไงมันดูดีใช่ไหมเพราะสังคมเราเนี่ยก็จะนิยมว่าโอ้คนนี้ดีจังเลยปีกวิเวกไม่เอาใครแล้วก็จะบอกอันนี้คือดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะไม่ดีนะคะหรือคนที่เข้าไปจะไม่ดีก็ไม่ใช่คือการเคารพการให้เกียรติทุกๆคนเกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยเราต้องฝึกความอดทนที่จะไม่ล่วงเกินคนอื่นต้องฝึกดีๆเลยค่ะการอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะทำให้เราได้ฝึกว่ายังไงเนี่ย เราจะไม่ล่วงเกินคนอื่นคำว่าล่วงเกินคือเบียดเบียนทีนี้เนี่ยเมื่อตอนเมื่อคืนท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของอุบาสิกาท่านหนึ่งที่ท่านเป็นคนช่างสังเกตความสังเกตนั่นแหละแล้วความอดทนต่อความอยากรู้เนี่ยมันทำให้ท่านบรรลุธรรมบางคนเนี่ยไม่มีความอดทนในการสังเกตเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็สรุปทันทีเลยสรุปจากพื้นฐานความคิดของตัวเองด้วยนะไม่ได้สรุปจากอะไรแล้วเราก็ดูถูกพื้นฐานความคิดของคนอื่นถ้าเราอินถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราคิดละเอียดละเอียดเนี่ยมันอย่างเอาง่ายๆเนี่ยอย่างการเดินทางไปอย่างพิพิธภัณฑ์อู่ทองที่อยู่ตรงข้ามกับวัดท่าพญาจักรนะฮะที่เราไปกันอยู่ตรงขวามือนะตรงจริงๆอ่ะตัวเคยไป2รอบแล้ว ตอนที่สมัยจัดมกฐินพระป่าที่วัดภูจวนตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มาอยู่ประจำแบบนี้ก็ไปกับบ้านอยู่กรุงเทพก็พาญาติโยมเนี่ยมาวัดภูจวงกันก็พาไปชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ต้องติดต่อล่วงหน้านะคะเขาก็จะอยู่คอยต้อนรับและอธิบายเพียงแค่เห็น ลูกปัดซึ่งเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีในยุคนั้นเพียงแค่นั้นแหละก็รู้สึกถึงโอ้ยเขาเอาหินเนี่ยมาทำเป็นลูกปัดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะยอมรับความพยายามของคนในยุคนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคิดอะไรอะลูกปัดก็คือลูกปัดแค่นั้นเองต้องเจาะรูนะคะเจาะรูยังไงหินก้อนเล็กๆอะลูกปัดเนี่ยมันเป็นหินก้อนเล็กๆแล้วมันก็เจาะรูมันไม่ได้เจาะลูกเดียวด้วยนะมันเจาะหลายลูกต้องมาประดับนู่นประดับนี่ทำเป็นลูกปัดถ้าจิตของเรามันมีความคิดเนี่ยอันนี้มันไม่ได้คิดมากนะคะมันกำลังคิดถึงหัวใจคนทำคิดให้มันเป็นประโยชน์ไม่ได้คิดว่ามันยากหรือมันง่ายแค่นั้นคิดถึงหัวใจของคนทำว่าในขณะที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาใช้ใจของเขาเนี่ยทำขนาดไหนแล้วลองกลับมาหาตัวเราเองว่าแล้วใจของเราเนี่ยมันสามารถทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่าให้นั่งกระทบแป๊บนึงก็ไปแล้วบางทีขาดความอดทนแล้วพอ ไปดูงานหินต่างๆอย่างงานปราสาทหินพนมรุ้งหรือปราสาทหินที่เราได้ไปงานปราสาทหินต่างๆเนี่ยอ๋อข้างบ้านเจ๊อีทเลยอ๋อค่ะนะคะไป2ครั้งแล้วค่ะพาโยมไปก็ทางเจ้าหน้าที่ทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ต้อนรับดีมาก
ราะปกติเองจะไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปชวนไปชมดอกไม้ที่เชียงใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยก็จะประสานทางเจ้าหน้าที่ค่ะคือทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีก็เหนื่อยมากกว่าการทำงานก็คือเหนื่อยคนขัดใจ เหนื่อยคนขัดการทำงานบางทีเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่อาจจะไม่มีคนอื่นทำหรือเราอาจจะทำที่เขาไม่ทำกันหลากหลาย พอเราดำริทำเนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์ของเราเองอยู่แล้วแต่เราก็ต้องการผู้ช่วยผู้ช่วยในที่นี้คือช่วยทำคิดเนี่ยบางทีบางเรื่องที่คิดไม่ออกก็ต้องการผู้ช่วยคิดแต่โครงสร้างเนี่ยบางทีเราก็ต้องการที่มันเป็นที่เราต้องการอะแต่พอเรามาอยู่ในสังคมทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้ทุกคนเข้ามาก็มีตัวตนกันก็อยากที่จะแสดงความคิดอยากที่จะแสดงความสามารถถ้าเราวางแผนแล้วเราคิดแต่เขาไม่ถนัดมันก็ทำให้เขาเนี่ยดูไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นงานที่ทำเนี่ยปกติตัวเองก็จะดูว่าใครถนัดอะไรแล้วก็เอาความถนัดของคนทุกคนเนี่ยเอามาวางแผนใช่คนพูดมีเยอะแต่คนทำมีน้อยโดยเฉพาะงานวัดเนี่ยค่ะต้องบอกเลยนะงานวัดเป็นงานที่ไม่ได้กินเงินเดือนงานวัดทุกคนก็ทำมาด้วยใจที่ เสียสละแต่คำว่าเสียสละอย่างเดียวเนี่ยเราจะดูตัวเองคนเดียวว่าเราเสียสละอย่างเช่นคนที่เขาทำมาก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยสมมติว่าอาจจะสมมติงานกฐินวัดภูจวงเนี่ย เขามีการประชุมกันละหรืองานถวายเทียนก้าววัดที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มผู้นำเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วเราว่าเอาแบบนี้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 นะลงตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอยู่ดีๆวันงานจริงเนี่ยก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งเข้ามาเอ้าทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะทำไมอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยมันทำให้การทำงานของเขาสะดุดถ้าเราอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยเราต้องถามคนรับผิดชอบเขาว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรมันไม่ใช่เวลาของการแสดงความคิดและถ้าเราต้องการใช้ความคิดของเราให้เกิดประโยชน์เราต้องมาเร็วกว่านั้นมาล่วงหน้าสัก3วันแต่ทีนี้บางคนก็เลยบอกว่าอ้าวมันไม่ได้คนมันไม่มีเวลาเนี่ยในเมื่อเราสรุปแล้วเราเลือกแล้วว่าเราไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่คิดหนักไปกว่านั้นพอคนอื่นไม่ทำตามความคิดเจ้าของก็เอาคนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยที่เขาประชุมน่ะมาว่าดูสิทำไมถึงทำแบบนั้นดูสิทำไมถึงทำอย่างนี้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นการกระทบกันของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็เกิดอัตตาตัวตนเกิดการยกตนข่มท่านขึ้นมา ข้อนี้อยู่ในมงคล38ประการเช่นเดียวกันนะคะคือการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายสวัสดีครับน้องพัดนะเพราะว่านิวาโตเนี่ยนะคะก็คือความที่เราพองขาดความอ่อนน้อมแต่ทีนี้เนี่ยที่มันต้องสมูทหรือมันจะปรับเข้าหากันได้เนี่ยคือเราต้องฟังคนอื่นเป็นต้องดูว่าในขณะนั้นเนี่ยสติเนี่ยค่ะทำไมถึงได้บอกว่าปกติเนี่ยตัวเองใช้สติตลอดทุกวันไม่เคยขาดสติเพราะว่าฝึกค่ะเวลาเนี้ยถ้าใครถามอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งคนให้รีบตอบคนฟังอ่ะคนถามอ่ะใจร้อนให้เรารีบตอบเอาไงสมมติเราก็ ยังไม่พร้อมตอบอ่ะความจริงอ่ะเดี๋ยวยังไม่พร้อมตอบเพราะเราเป็นคนคิดอะไรไกลนิดนึงเผื่อหน้าเผื่อหลังอะไรเงี้ยเป็นคนคิดอะไรไกลนิดนึงแต่ถ้าเกิดต้องการให้เราตอบเราตอบทันทีเนี่ยให้เราฟันธงเนี่ยเราตอบได้แต่ถ้าเราตอบไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขการตอบอันนั้นเพราะว่ามันไม่ละเอียดไงมันไม่รอบคอบแต่ถ้าเกิดให้ตอบฟันธงทีเดียวเลยเนี่ยแบบโอเคแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยต้องให้เวลานิดนึงเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่ตรงไหนกับใครเมื่อไหร่
สติมันจะมาก่อนเลยว่าเรามีหน้าที่อะไรตรงนี้บทบาทเราที่เราแสดงได้คืออะไรต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ลุงลังบางคนคิดว่าการคิดแบบนี้มันลุงลังมันรำคาญมันใช้ความคิดเยอะไม่ใช่ค่ะเหมือนกับคนที่ทำงานหลายๆอย่าง ในเวลาเดียวกันได้เยอะเพราะว่าเขามีประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าคนที่ทำงานหลายๆอย่างไม่ได้เนี่ยทำได้แค่อย่างเดียวแค่สองอย่างก็เสียละอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยยอมรับความจริงนะคะว่าก็คุยกับพี่หมออมพรอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำงานทุกอย่างเนี่ยลงตัวเป๊ะเลยค่ะสมูทมากทีนี้ทำงานถือว่ามีเวลาทำสอนกรรมฐานทำเพจบรรยายธรรมะทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเลยแต่พอมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมานะก็ไปสมัครเรียนนะฮะ6ปีแล้วค่ะ5ปีแล้ว สมัครเรียนปริญญาเอกพร้อมกับเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งคุณหมอสมชายเนี่ยเข้ามาเจอกันพอดีที่ดงยางปรากฏว่าเราก็ว่าเราไหวอะนะเราว่าเราไหวทีนี้พองานจิตอาสาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาช่วยกิจกรรมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยก็สนุกเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสนุกกับงานใหม่ๆท้าทายอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบทำแล้วก็เรียนด้วยโควิดเนี่ยเข้ามาพอดีเรารู้เลยว่าประสิทธิภาพของเราในการทำงานเนี่ยมันลดลงนะคะประสิทธิภาพเนี่ยในการทำงานของเราเนี่ยมันลดลงก็เลยปรับใหม่ตอนนี้ก็ปรับความสำคัญนะคะของการทำงานเนี่ยทางการสอนเนี่ยก็ปรับเป็นอันดับที่สองตอนนี้เนี่ยความสำคัญของการเรียนอันดับที่หนึ่งนะคะเป็นอันดับที่หนึ่งคืออยู่ในหัวสมองตลอดเวลาในเรื่องของการจัดลำดับของความสำคัญแบบนี้ค่ะก็คือเรารู้แล้วว่า ตอนนี้เราเพิ่มงานไม่ได้เพราะว่าประสิทธิภาพของตัวเราเนี่ยมันไม่ถึงศักยภาพในการทำงานของเราเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันถ้าเอาคุณภาพนะคะแต่ถ้าให้มันทำงานเสร็จทุกอย่างแบบไม่ต้องเอาคุณภาพอะลวกๆอะสบายลวกๆแบบไม่ต้องใส่รายละเอียดไม่ลงดีเทลภาษาปัจจุบันเขาลงดีเทลใช่ไหมไม่ลงดีเทล ทำให้มันผ่านๆไปได้ค่ะได้ทุกงานแหละแต่แต่ละงานของเราทำเนี่ยมันต้องบอกเลยว่างานทุกอย่างมันเป็นงานที่เรารักแล้วเราเลือกมันปล่อยอย่างนั้นไม่ได้ความรู้สึกมันไม่ได้จริงๆเอายกตัวอย่างเช่นอย่างงานจัดรายการวิทยุแบบเนี้ยจะให้ดึกอะไรจะพูดก็พูดทำอะไรก็ทำให้ผ่านไปวันโอ้โหครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์มอบช่วงเวลาตรงนี้ให้กับเราอย่างวันนี้คนฟังเราเนี่ยเขาให้เกียรติเสียเวลาที่จะมาฟังเราเนี่ยต้องเกือบ10สถานีวิทยุหลายจังหวัด แล้วเราเองเนี่ยทำไมถึงไม่รักษาโอกาสอันเนี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะมันลวกๆไม่ได้การสอนกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันก็ลวกไม่ได้หรือการเรียนปริญญาเอก มันก็ลวกไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อที่จะเอาผลงานให้คนอื่นดูว่าเราทำสำเร็จแล้วเท่านั้นถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ว่าเราต้องการรายละเอียดเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเราอยากจะเรียนรู้เองอะบางคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่ทำให้คนอื่นทำให้ล่ะอะไรเงี้ยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรหลายๆเรื่องไม่จะเป็นเรื่องงานทำไมไม่คนอื่นทำให้มันอยากเรียนรู้เองถ้าคนอื่นทำให้เนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เข้าใจอยากเรียนรู้เองคือไม่ได้มองเห็นถึงต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราบริหารจัดการชีวิตเนี่ยเราไปมองถึงหลักเศรษฐศาสตร์มากเกินไป
จนบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าจุดหมายของเราคือฝึกฝนตัวเราเองฝึกฝนใจของเราจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาพอเรากลับมาตรงจุดยืนเราถูกเนี่ยเราจะไม่หล่นไม่รีบละแต่ถ้ามีการทำงานร่วมกันในสังคมเนี่ยก็ต้องดูเวลาว่าเวลาของคนที่เขาทำงานร่วมกับเราเนี่ยเขาต้องรอเราอยู่ไหมอย่างเงี้ยให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญเขารอเราอยู่มันต้องเดินไปด้วยกันทุกวันนี้ตัวเองก็เลยเหมือนกับงานเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยก็เลยเหมือนจะช้าเพราะว่างานที่มันอยู่เฉพาะหน้าต้องทำด้วยกันเนี่ยมันมีหลายอย่างก็เอางานเฉพาะหน้าก่อนเอางานเฉพาะหน้าก่อนนู่นนี่นั่นงานนู่นงานนี้ตารางที่มีอยู่อยากจะฝึกตัวเองให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างถึงได้ไม่ปฏิเสธอะไรคือมันเป็นช่วงของการฝึกอะค่ะฝึกว่าเรารับงานนี้มาแล้วเราจะใจของเราจะเป็นยังไงงานนู้นก็โผล่มางานนี้ก็โผล่มาแล้วใจของเราจะเป็นยังไงเราป่วยเราไปนู่นไปนี่ป่วยใจเราเป็นยังไงอยากจะดูใจเจ้าของเพราะว่าเกิดมาที่จะฝึกใจตัวเองทีนี้ถ้าคนอื่นไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรเนี่ยอย่าไปฟังอะ อย่าไปฟังคนอื่นว่าทำไมไม่อย่างนั้นล่ะทำไมไม่อย่างนี้ล่ะคนพวกเนี้ยที่แนะนำเราแบบเนี้ยปกติตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงเพราะเขามัวแต่สนใจชีวิตคนอื่นอยู่อย่างเราเองเนี่ยเราไม่เคยไปยุ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักอาจารย์ธรรมวรีนะคะบางทีบางคนก็คิดว่าเราไม่สนใจด้วยซ้ำแต่ความจริงโดยมารยาทเนี่ยการถามเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยมันเสียมารยาทแต่เห็นคนคุยกันชอบถามอ่ะเราเองเรายังฟังแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยไปถามเรื่องส่วนตัวเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นรายได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบเนี้ยจริงๆโดยมารยาทแล้วในสังคมเนี่ยเขาไม่ถามกันเราจะถามทีแล้วต้องขอโทษนะคะพอดีมันเป็นข้อมูลบางอย่างมุดเขามีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ทำไมถึงมีปัญหาค่าใช้จ่ายยังไงสมมติถึงจะถามเรื่องส่วนตัวเขาทีเนี่ยต้องขอโทษเลยทีนี้พอคนรู้จักกันเนี่ย เราไม่ถามเรื่องส่วนตัวเราไม่คุยเรื่องส่วนตัวเราไม่เล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้เขาฟังเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สนิทสนมเพราะคนเราคุ้นเคยกับการสนิทสนมแบบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันจนเป็นนิสัยแล้วตัวก็เลยไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวใครอะแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวตัวเองให้เขาฟังเพราะอะไรเพราะว่าคิดในใจว่าเขาคงไม่อยากฟัง จนมันมีความสนิทน่ะรายละเอียดของชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเล่าเองถ้าเราสนิทกันพอเนี่ยเราจะเล่าได้ว่าเอ้ยฉันไม่ชอบกินนี่เพราะอะไรอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันจะทราบและรายละเอียดเหตุผลเฮ้ยทำไมถึงไม่ชอบอันนั้นล่ะทำไมถึงไม่ชอบอันนี้ล่ะมันจะค่อยๆสะสมความสนิทสนมกันเองอย่ารีบค่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคนที่รีบสนิทสนมกันเร็วเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นานมันรีบเกินมันรีบแล้วไปสรุปคนอื่นเขาง่ายๆมันขาดความอดทนในการที่เราจะเรียนรู้คนอื่นบางทีบางคนเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้เราเรียนรู้เขาทันทีมันไม่มั่นใจ จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะท่านญาติธรรมบางทีเดี๋ยวบางคนเขาอยากจะเรียนรู้เราเร็วๆค่ะถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามเราก็ตอบไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สนิทกับเราเหมือนกับเขาถามเพื่อที่จะเช็คประวัติเราว่าจะคบเราดีหรือไม่คบเราดีอะแล้วเขาก็สรุปเราจากสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยที่เขาถามเราเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์เขาก็ไม่ได้คิดจะคบเราเพราะว่าเขาต้องการสนิทสนมกับเราเพื่ออะไรบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่าประวัติของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นฟังมากมายเก็บไว้ก่อนค่ะไม่ใช่ว่าเราหวงประวัตินะคะอย่างแต่ละการวิทยุตัวเองก็เล่าอยู่เล่าที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่แบบเราต้องการให้เขารู้จักเราเนี่ยจำมาไว้เลยค่ะว่าคนที่เขาอยากรู้จักเราเนี่ยเขาจะสังเกตเราเองเขาไม่ถามหรอกเขาใส่ใจในสิ่งที่เราเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเขามานั่งถามเนี่ย วันนึงเนี่ยอยู่ด้วยกันไปเจอกันอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเขาไม่เคยสนใจว่าเราเป็นยังไงเขาได้แต่ถาม
วันไหนเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ว่าแรกๆมันก็คุยถามมันดีหรอกพอหลังๆมันไม่สนใจแล้วเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงไม่สนใจเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องรีบที่จะสนิท กับใครนะคะไม่ต้องรีบการที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ที่อดทนในการศึกษาเขาเรียกว่าอดทนต่อการเรียนรู้ชีวิตอะค่ะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเราหลับตาลงไปเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่เราได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะแม้กระทั่งคนไม่ดีที่เห็นแก่ตัวก็ยังเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้บางคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีเราดันเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปใส่แล้วก็เกลียดแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยรู้สึกปฏิเสธรู้สึกไม่โอเคให้เราดูใจของเราค่ะเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนที่ใส่ใครให้มันดีได้ให้เราพูดให้ตายเหอะเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะทุกคนเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นแหละมันจะเสียเวลาไหมที่เราจะพยายามเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งกับเรากลับมาเปลี่ยนตัวเราเองนะคะคำว่าเป็นผู้ว่างนอนสอนง่ายเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราขาดสติปัญญาใครจะจูงไปไหนก็ไปนะคะในมงคล38ประการเนี่ยแต่เราต้องสอนง่ายในแบบฉบับของเราสามารถเลือกผู้ที่สอนเราได้ คนเตือนเนี่ยมันก็ต้องฟังแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เตือนเองเนี่ยก็ต้องมีวิธีในการเตือนบางคนเนี่ยเตือนแล้วก็บังคับให้คนที่ฟังเนี่ยทำตามความเป็นกัลยาณมิตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือเตือนด้วยความเมตตาแล้วเขาจะทำตามเราหรือไม่ทำตามเรามันเป็นเรื่องของเขาเราถือว่าเราให้ประโยชน์กับเขาแล้วแต่ทีนี้เขาจะเอาไปทำหรือเปล่ามันตัดสินใจแทนเขาไม่ได้บางคนก็ไปโกรธเขาอีกไปโกรธเขาอีกว่าทำไมแนะนำไปแล้วไม่ยอมทำโดยที่เราไม่รู้เลยว่าใจของเราเนี่ยมันไปใส่ในตัวของคนอื่นเรียบร้อยแล้วความทุกข์ของเรามันก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นนะคะการศึกษาธรรมะเนี่ยสิ่งที่จำเป็นในการศึกษาธรรมะก็คือการที่เราเป็นผู้ที่พูดแล้วฟังปกติเราไม่ค่อยฟังยิ่งคนสมัยปัจจุบันเนี่ยชอบนั่งฟังคนคุยกันมันก็จะมีการคุยยกตัวเองข่มคนอื่นมั่งมีการโชว์สิ่งที่ตัวเองเป็นบ้างน้อยมากค่ะที่คนจะเอาข้อด้อยของตัวเองมาพูดเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมันพูดข้อด้อยไม่ได้พูดข้อด้อยปุ๊บเนี่ยโดนเหยียบซ้ำเลยหรือว่าอาจจะโดนเอาไปพูดต่อมันก็จึงต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเราจะพูดข้อด้อยของเราให้ใครฟังสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือให้เราเนี่ยหายจากความด้อยนั้นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่พูดข้อด้อยไปเปิดทางให้เขาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเคยค่ะเคยพูดข้อด้อยของเราเนี่ยหรือข้อที่เราระวังข้อที่เราเสียเนี่ยให้คนอื่นฟังแป๊บเดียวได้เรื่องเลยค่ะได้เรื่องเลยมันอยู่ในสังคมยุคไม่ใช่สมัยที่เขาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแต่มันเป็นยุคที่คนแทบจะไม่อยากฟังธรรมแล้วมันเป็นคนละยุคกันเพราะฉะนั้นข้อด้อยของเราเองเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การปิดบังต้องดูเจตนาเจตนาของการที่เราไม่พูดข้อด้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราปิดบังความไม่ดีของตัวเองแต่คนที่ควรฟังเนี่ยมันมีกับคนที่ไม่ควรฟังมันก็มีเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยพอคนคุยกันเนี่ยจะเห็นเลยฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คุยมันมีแต่อัตตาตัวตนคุยข่มกันไปข่มกันมาทับกันไปทับกันมาแล้วลองดูนะคะถ้ามีเวลาเราเป็นนักปฏิบัติแบบปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นอะไรพวกนี้ได้ง่ายมาก
คือก่อนที่คนคุยกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจ้องแต่จะคุยแต่คนที่ตั้งใจฟังเนี่ยน้อยมากตั้งใจฟังรายละเอียดของคนที่เขาจะพูดให้เราฟังเนี่ยน้อยมากอะแต่ละคนก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะพูดจบว่าฉันจะได้พูดบ้างทุกคนจะเป็นอารมณ์นั้นเลยเมื่อไหร่เธอจะพูดจบฉันจะได้พูดบ้างเหมือนตามันอยากจะพูดอะค่ะนั่งมองแล้วก็ขำๆว่าบางทีคนเราเนี่ยมันไม่ทันกิเลสตัวเองอยากจะพูดบ้างแล้วต่างคนก็ต่างคิดแต่เรื่องของตัวเองที่จะพูดจนไม่มีใครฟังเรื่องคนอื่นพูดก็เลยจำเรื่องของใครไม่ได้เลยในขณะที่คุยเพราะมันมีแต่ความคิดของตัวเองอะเขาเล่าเรื่องนี้มาสมมติว่าเขาเล่าว่าเขาไปเที่ยวสิงคโปร์มาเป็นอย่างนี้โอ้โหประเทศเขาน่าดูมากเลยนะอะไรเงี้ยสมมตินะคะเอามาพูดให้อีกคนหนึ่งฟังอีกคนหนึ่งฟังบอกว่าอ๋อสิงคโปร์เหรอจริงๆด้วยฉันไปมาคือคุยนั่นแหละแต่ต่างคนต่างคิดแต่เรื่องที่ตัวเองจะคุยแต่ไม่เคยสนใจว่าไอ้คนที่บอกว่าไปสิงคโปร์มาเนี่ยเขาอยากจะเล่านักฟังที่ดีอะค่ะเขาอยากจะเล่าอ๋อไปมาเมื่อไหร่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างไปเมืองไหนล่ะมีไหมอ่ะคำถามแบบเนี้ยไม่มีค่ะเท่าที่ฟังคนคุยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต่างคนต่างจะคุยแข่งกันต่างคนต่างจะทับกันให้มันดีกว่าให้มันอะไรกว่ามันก็ออนั่นแหละแต่ว่ามันจะออยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับเราไม่ให้ความสนใจอย่างเช่นคนที่เขาเปิดประเด็นเป็นคนคุยเนี่ยอย่างคนเปิดประเด็นเป็นคนคุยเขาก็อยากที่จะพูดเรื่องของเขาอยากจะเล่าของเขาอะแต่เราเองอยากก็อยากจะเล่าคืนละเพราะฉะนั้นคนฟังน้อยอะนะคนฟังน้อยคนชอบพูดอะเยอะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขออภัยที่พูดแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะคะอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงในเรื่องของการแสดงธรรมนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดเริ่มเหนื่อยนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไม่สบายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมวรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและที่สุดนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ